ดูลูกสาวนะคะยืนกินหญ้ายกแขนยกขาดูลูกชายนะคะนอนเล่นดินค่ะบ้านนี้ลูกสาวจะปกป้องลูกชายยืนเป็นบอดี้การ์ดอยู่หน้าบ้านลูกชายนอนเล่นดินอยู่ข้างในบ้านโอ้ยหนอดูค่ะอาการมันเป็นยังไงลูกมันไม่เมื่อยอะครับแม่ นี่เขาก็เล่นภาษาเขานะคะเล่นแบบเรียบๆง่ายๆไม่รุนแรงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆด้วยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเวลาเขาเล่นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะยืดเข้ายืดออกประมาณนี้แหละค่ะดูท้องนะคะดูพุงนะคะหนูท้องหรือเปล่าลูกน้องก็จะอยู่แบบนี้นะคะถ้าอ้อนแม่ป้าลูกป้าแม่พาไปโรงเรียนป่ะเอาสายหัวเลยพี่บัวพอพูดถึงเรื่องไปโรงเรียนนะคะก็จะหูทวนลมเลยนะคะโรคหูตึงโรคขาอ่อนก็จะเข้าทันทีดูค่ะกอดน้องนอนแล้วนอนแล้วนะนอนให้พี่บัวกล่อมก่อนนะคะกล่อมน้องลูกกล่อมน้องน้องนอนแล้วลูกกล่อมน้องลูกกล่อมน้องรักน้องอ่ะนอนสลาลับตาอาศิกล่อมสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้ามากๆเลยฝนก็ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะคะเมฆก็มีฝนดูลูกสาวนะคะยืนกินหญ้ายกแขนยกขาดูลูกชายนะคะนอนเล่นดินค่ะบ้านนี้ลูกสาวจะปกป้องลูกชายนะคะลูกสาวยืนเป็นบอดี้การ์ดอยู่หน้าบ้านลูกชายนอนเล่นดินอยู่ข้างในบ้านค่ะโอ้ยหนอดูค่ะดูพี่บัวนะคะอันนี้คือเขาเล่นนะคะอันนี้ก็คือเล่นภาษาหนุ่มๆเนาะดูค่ะนั่งเล่นกิ้งเล่นแล้วขนาดบัวทำอะไรครับบัวขาวทำอะไรครับนี่ล่ะค่ะไม่เล่นขวดลูกมันไม่ใช่ขวดนมหนูมาหมั่นนมไม่ได้ลูกไปไปไปไหนนะทิ้งก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นลูกสาวนะคะลูกสาวคนดื้อคนอ้วนอ้าวพี่บัวทำอะไรอ่ะพี่บัวทำอะไรครับเคยเห็นแต่ช้างน้องอารมณ์ดีเรามาเจอช้างวัยรุ่นอารมณ์ดีก็มีนะคะที่บ้านน้องบ่อพลอยนะคะโอ้หากินต้นกล้วยนะคะอาการมันเป็นยังไงลูกสำหรับเช้านี้ไปโรงเรียนปะป้าป้าแม่พาไปโรงเรียนปะลูกปะไม่ไปหรอกพี่บัวรู้สึกว่าวันนี้จะขี้เกียจเป็นพิเศษเลยนะคะอาการมันเป็นยังไงลูกมันไม่เมื่อยอะครับแม่ดูนั่งข้างหลังค่ะอุ้มๆอยู่อะค่ะบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นช้างพลายหรือช้างพังก็อ้วนทุกเชือกนะคะโฟกัสที่พี่บัวขาวเลยนะคะอ้วนมากเลยค่ะถ้าไม่มีงาเนี่ยหลายๆท่านก็คงเข้าใจว่าเป็นช้างพังเลยนะคะหรือว่าเป็นช้างเพศเมียนะคะดูค่ะนี่เขาก็เล่นภาษาเขานะคะเล่นแบบเรียบๆง่ายๆไม่แบบไม่รุนแรงนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆด้วยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเวลาเขาเล่นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะยืดเข้ายืดออกประมาณนี้แหละค่ะดูท้องนะคะดูพุงนะคะหนูท้องหรือเปล่าลูกพี่บัวขาวหนูท้องเหรอครับเป็นผู้ชายจะท้องได้ยังไงแม่เฮ้ยเล่นอันนี้แล้วค่ะโดนไม่เลียวนะใครดื้อโดนไม่เลียวนะไปหาพี่บัวนู่นไปเล่นกับพี่บัวโอ้ยหนอไปขูดอะไรมาเต็มหลังไปถูต้นไม้โอ้เล่นเหนื่อยดูดนมหน่อยแล้วกันเนี่ยค่ะโอ้ยมีเสียงดูดด้วยดูดนมเก่งมากดูดอีกทีหนึ่งแล้วกันพี่บัวให้น้องดูดนมก่อนครับเก่งมากอิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้ว
ก็จะดูดนมอย่างนี้เป็นประจำทุกเช้านะคะก่อนไปโรงเรียนเพราะว่านั่นแหละค่ะลูกสาวของเราก็จินตนาการไปนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จับโดนนมหรือว่าจับโดนอะไรเลยนะคะเขาก็จะจินตนาการไปว่าเขาได้ดูดนมแม่เนาะแต่พี่บัวขาวก็ยืนนิ่งๆให้ดูดนมนะคะเหมือนเป็นแม่เลยน้อยตาสะออนคักดูค่ะไปจับไปล้วงเขาแล้วนั่นโอ้ยพี่บัวทำไมจะใจดีแท้ดูค่ะไปถูก้นเขาอีกโอ้เสียงดังแท้ดูค่ะดูดนมแล้วหลับตาด้วยนะคะสังเกตดูว่าเขาจะเม้มปากตลอดเลยนะคะเหมือนเขาได้กินนมจริงได้ยินเสียงไหมคะพี่ๆนี่แหละค่ะความน่ารักของน้องพลอยที่ไม่มีใครเหมือนนะคะเจอช้างเชือกไหนที่ตัวใหญ่นะคะทุกเชือกก็จะเป็นแม่น้องพลอยทุกเชือกเลยนะคะแล้วก็จะมาจบท้ายด้วยท่านี้ค่ะดูพี่บัวก็รักน้องรักน้องลูกรักน้องครับรักน้องรักน้องน้องก็จะอยู่แบบนี้นะคะท่าอ้อนแม่ ไปโรงเรียนไปพวกเราไปอาบน้ำไปโรงเรียนปะลูกปะนี่พอพูดถึงเรื่องไปโรงเรียนนะคะก็จะหูทวนลมเลยนะคะโรคหูตึงก็จะเข้าเลยค่ะโรคหูตึงโรคขาอ่อนก็จะเข้าทันทีเลยนะคะปะลูกปะแม่พาไปโรงเรียนปะเอาสายหัวเลยพี่บัวไปไม่ให้น้องไปทางพี่ก็กลัวจะเหงาทางน้องก็ไม่อยากอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้พี่บัวขาวนี่อ้วนขึ้นมากๆเลยดูตรงคอนะคะแล้วก็ดูพุงดูขาโอ้โหคือเต็มทุกส่วนเลยถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นคนนอกก็ลำบึกเลยนะคะหุ่นนี้ก็อ้วนเลยแหละค่ะคุณแม่ว่าไม่น่าจะลำบึกดูขากินก็กินนิ่งๆค่อยๆกินโอ้ยเนาะดูดนมอีกทีหนึ่งสิพี่บัวเมื่อกี้มันยังไม่อิ่มฟังเสียงดีๆนะคะนี่แหละค่ะความน่ารักของเบบีของเรานะคะน้องบอดลอยขี้ดื้อแล้วก็พี่บัวขาวสำหรับคุณแม่สายฟ้าแล้วก็คุณพ่อสีดอแสนสุขนะคะเหตุการณ์คลืบหน้าไปอย่างไรเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคุณแม่จะอัปเดตให้พี่ๆได้ชมเนาะว่าเราจะมีข่าวดีไหมเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ทราบได้เลยว่าเอ้ยจะมีข่าวดีแล้วนะภายในเดือนเดียวนะคะเป็นไปไม่ได้เราต้องสังเกตไปเรื่อยๆนะคะขั้นต่ำก็2 3 4เดือนใช่ไหมคะคุณพ่อ7 8เดือนโอ้7 8เดือนเลยนะคะถึงจะมั่นใจว่าอ่ะมีเบบีหรือไม่มีเบบีนะคะแกล้งน้องลูกตัวไปกอดน้องไว้ทำไมนั้นไปเกาหูน้องทำไมลูกอ้อดูน้องสิน้องอ้วนน้องอ้วนไปยืนท่าอะไรน่ะลูกดูค่ะกอดน้องกอดน้องลูกกอดน้องกอดน้องลูกกอดน้องเฮ้ยน้องก็ไม่อยู่นิ่งๆด้วยนะคะนั่นเดินหมุน8ทิศแล้วค่ะทางพี่ก็อยากกอดนะคะดูค่ะกอดน้องลูกกอดน้องเลี้ยงให้รักกันเลี้ยงให้คุ้นชินกันเขาก็จะรักกันเขาก็จะชินกันนะคะถ้าเลี้ยงให้ห่างกันแยกกันไม่เคยเข้าใกล้กันเขาก็จะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะเลี้ยงไม่เหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะ
จากนอนแล้ว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 นั่นนอนให้พี่บัวกล่อมก่อนนะคะอ่ะกล่อมน้องลูกอ่ะกล่อมน้องอ่ะน้องนอนแล้วลูกอ่ะกล่อมน้องลูกกล่อมน้องรักน้องลูกรักน้องอ่ะนอนสลาลับตาอ่ะสิกล่อมรักน้องลูกโอ้ยเปื้อนกว่าเดิมอีกทีนี้มีแต่ชุบแป้งทอดเลยดูสิทางนี้รักน้องด้วยก็ถูก้นไปด้วยนะคะนี่ดูค่ะน้องนี่รู้สึกว่าจะอยากเล่นดินนะคะเขี่ยดินแล้วเขี่ยดินอีกดูค่ะโอ้ยนอนคว่ำดินก็มาถูพี่เขาแล้วขนาดลูกเกยเบิ่งดากเบิ่งโอ้ยโอ้ยทำไมเปื้อนแท้ลูกทำไมเปื้อนแท้โอ้กายกรรมยามเช้านะคะของครอบครัวของเรานั่นแหละค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้พี่บัวนี่ดากใหญ่มากบัวรักน้องลูกรักน้องรักน้องเอาบัวไปไปบัวน้องพลอยเนี่ยอ้วนตุ๊ปุ๊เลยนะคะไปแล้วไปนะไปนะไป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 นะเดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะเพราะว่าฝนจะตกทางเราต้องรีบไปตัดอ้อยก่อนนะคะผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่บัวบายบายครับสวัสดีครับบายบายทดสอบความแข็งแรงนะคะโอ้นั่งงาได้ด้วยเก่งมากคุมแล้วก็นิ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย